อีกหนึ่งคนที่หลายๆคนเขาก็บอกว่าคิดถึงห่างหายจากจอแก้วการเล่นละครไปนานกำลังพูดถึงมะนาวนะฮะเจ้าตัวมะนาวสอนศิลป์เนี่ยแหละพี่ห่างหายจากการเล่นละครไป5ปีนะนางเอกสาวคนนี้เนี่ยแฟนๆก็เลยถามถึงว่าเมื่อไหร่จะกลับมาสักทีจะบอกว่าล่าสุดเนี่ยนะคะหายไป5ปีฝีมือยังเหมือนเดิมขอสนิมนิดหน่อยค่ะเพราะว่าพุ่มกับไม่ธรรมดาพี่หม่ำชกมกของเราละครช่องเวิร์คพอยต์เรื่องนี้ไม่ธรรมดานะคะก็เปิดกล้องไปรีบแล้วกำลังถ่ายทำอยู่ตอนนี้เพลงลับเพลงลำคำเขื่อนแก้วนางเอกหรือเปล่าไม่รู้ต้องไปถามมะนาวสอนศิลป์เรื่องนี้อย่างไรกับการกลับมาเชิญครับถามครับ5ปี5ปี6ปีเลยนะมันก็มีความรู้สึกตื่นเต้นในความตื่นเต้นก็จะมีความกลัวว่าเราไม่ได้เล่นละครนานอ่ะเรารับแล้วโอเคไหมอะไรเงี้ยเขาก็มีความกังวลเหมือนกันแต่โชคดีที่คนรอบข้างให้กำลังใจแล้วรวมไปถึงแบบผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสอะไรเงี้ยค่ะต้องไปเรียนเพิ่มหรือเคาะสนิมเรียนเพิ่มเคาะสนิมสุดๆเพราะว่าก็จะมีแต่น้องใหม่เนาะเจเนเรชั่นใหม่ที่เกิดขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าการแสดงฉันต้องแบบต้องปรับใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคนก็ต้องการดูความเร็วมากขึ้นไม่ใช่ละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องอะไรยังไงนะเรื่องเพลงรำเพลงรำคำเขื่อนแก้วค่ะทางช่อง Workpoint นะคะพี่หม่ำเป็นผู้จัดแล้วก็เล่นด้วยแล้วก็มีพี่ๆในWorkpoint หลายๆคนเล่นเราเล่นคู่กับพี่ซีสิวัฒน์ค่ะแล้วเราเล่นกับพี่ซีด้วยอ่ะเราก็จะมีความแบบตื่นเต้นนิดนึงก็คือตัวพ่อเหมือนกันนะก็จะมีน้องๆใหม่ทองคำอะไรเงี้ยที่เข้ามาเล่นด้วยน้องไลอันหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เข้ามาเล่นด้วยก็มีความสนุกอยู่เหมือนกันกลับมาครั้งนี้เป็นนางเอกเลยและสำคัญคือเป็นนางเอกที่พี่หม่ำข้อสนิทนิดหน่อยพี่หม่ำทำได้เพราะว่าบทของเรื่องนี้มันสนุกจริงๆและนักแสดงมากมายหลายคนร่วมงานครั้งนี้นะไม่ว่าจะเป็นรับเชิญหรือว่าเล่นเต็มเรื่องก็ตามนะคะฝากด้วยนะคะเพลงลำคำเกินแก้วนะโอ้ยน่าดูนะครับที่ช่อง Workpoint ของเราเนี่ยแหละคุณผู้ชม